เมื่อเวลา 19:00 นเกิดเหตุระเบิดขึ้นในงานแข่งขันตกปลาประจำปีที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะรายงานเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต3นายค่ะช่วงนี้ดิฉันจะสอบถามจากพันตำรวจพันเอกปราโมทพรมอินโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะครับสวัสดีครับคุณณฐาสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับรายงานที่ได้รับล่าสุดจากการตรวจสอบเป็นยังไงบ้างคะครับจากการตรวจสอบล่าสุดกับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงพบคำที่ผ่านมานะครับเป็นเหตุระเบิดในงานแข่งขันตกปลาที่อำเภอสายบุรีตรวจสอบพบว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษของสภ.สายบุรีนะครับทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในที่เกิดเหตุได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน3นายนะครับนอกจากนี้ยังมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของปชด.นะครับซึ่งไปร่วมในการรักษาความปลอดภัยด้วยได้รับบาดเจ็บจำนวน7นายแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่มาร่วมในงานแข่งขันตกปลาได้รับบาดเจ็บอีกจำนวน10คนนะครับสรุปในภาพรวมของเหตุการณ์นะครับมีผู้เสียชีวิต3รายได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวน3รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บทั่วไปจำนวน14รายครับค่ะยืนยันอาวุธที่ใช้ได้หรือยังคะตอนนี้ทางคนร้ายได้มีการนำระเบิดแบบแสวงเครื่องนะครับมาฝังไว้ที่บริเวณใต้ท่อซีเมนต์ซึ่งดัดแปลงเป็นที่นั่งบริเวณชายหาดใกล้เคียงกับบริเวณทางเข้าออกของงานนะครับซึ่งเป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปวางกำลังในการรักษาความปลอดภัยครับค่ะขณะนี้สถานการณ์ในบริเวณงานเป็นยังไงบ้างคะครับหลังจากเกิดเหตุท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับคนโทวลิศโรจนภักดีท่านได้สั่งการกำชับเน้นย้ำให้หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีนะครับรวมทั้งในส่วนของกองกำลังตำรวจจังหวัดปัตตานีชุด EOD ได้เข้าไปควบคุมสถานการณ์บริเวณในที่เกิดเหตุนะครับโดยเป้าหมายหลักก็คือต้องบริหารจัดการที่เกิดเหตุให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานตอนนี้ทางเจ้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่แล้วก็ต้องตรวจสอบพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอย่างละเอียดนะครับเผื่ออาจจะมีระเบิดลูกที่2ที่3หลงเหลืออยู่ในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับท่านแม่ทัพได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องรวบรวมหลักฐานที่สามารถรวบรวมได้ให้มากที่สุดเพื่อจะนำมาประมวลในการติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ครับเหตุที่เกิดวันนี้ใกล้ๆกับพรุ่งนี้นะคะที่จะครบรอบ10ปีเหตุปะทะที่มัสยิดกรือเซะเกินความคาดหมายไหมคะที่เกิดเหตุระเบิดวันนี้ที่สายบุรีนะคะจริงๆแล้วทางเจ้าที่ด้านการข่าวได้มีการรายงานด้านการข่าวในเรื่องของการเฝ้าระวังในพื้นที่ทั้งทุกๆพื้นที่ครับโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังหลักๆก็คือในเขตพื้นที่เมืองปัตตานีสำหรับภาพข่าวในสายบุรีในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างจะเบาบางไปนะครับอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการเตรียมมาตรการรองรับในวันครบรอบคือเซตในวันที่28นี้ท่านแม่ทัพได้กระทรวงสังการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเฉพาะกิจเร่งวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับโดยจะบูรณาการกำลังร่วม4ฝ่ายทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองรวมทั้งภาคประชาชนในการเข้ามาดูแลพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะจุดเร่งเร่งก็คือบริเวณพื้นที่ในเขตเมืองปัตตานีเพราะว่าอยู่ในระหว่างการจัดงานเทศกาลกาชาดประจำปีด้วยครับค่ะพรุ่งนี้จะเดินหน้าจัดงานต่อไปตามปกติเลยหรือเปล่าคะในส่วนของงานกาชาดยังคงจัดปกติครับเพราะว่าเราได้มีการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยแล้วก็ได้มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับสังคมแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วครับผมเรียนว่าเหตุการณ์กรือเซะจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนชาวปัตตานีหรือชาวบ้านบริเวณกรือเซะเนี่ยเขาไม่อยากจะให้มีการจัดกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับกรือเซะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากจดจำเป็นเรื่องของบาดแผลแต่เขาอยากจะให้จดจำกรือเซะในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของปัตตานีที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจนะครับเพราะนั้นในช่วงที่ผ่านมาจะมีบางองค์กรซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากนอกพื้นที่พยายามที่จะมารื้อฟื้นจัดกิจกรรมที่กรือเซะแต่ว่าที่ผ่านมาทางชาวบ้านก็ไม่ยอมครับในเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยตอนนี้ทางท่านแม่ทัพเองก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยเฉพาะกิจครับวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยมีการซักซ้อมแผนมีการจัดแผนอย่างละเอียดเน้นย้ำเป็นกรณีพิเศษครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านโฆษกคะสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะจากเหตุระเบิดที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในเบื้องต้นคือมีผู้เสียชีวิต3นายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะและบาดเจ็บรวมอีกประมาณ10กว่าคนค่ะ